สวัสดีครับผมพี่หมีจากช่องหมีไลฟ์เกมนะครับสำหรับวันนี้อยู่กับเกม Line Ranger นะครับก็เป็นกิจกรรมฉลองครบรอบ9ปีของตัวเกมแล้วนะตัวเกมอยู่มายาวนานมากนะครับพี่หมีก็เล่นบ้างหยุดบ้างนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาลองเปิดนะครับกาชาของอีเวนต์กิจกรรมฉลองครบรอบ9ปีกันนะครับเป็นตู้นี้นะครับนี่เดี๋ยวกดเข้าไปตู้ให้ดูกันตู้นี้นะครับก็จะได้เฉพาะเป็นลายเป็นตัวเรนเจอร์นะครับเฉพาะ8ดาวเลยนะผมมี129ใบนะครับก็กดได้12ครั้งนะครับนะ12ครั้งครั้งหนึ่งได้6ตัวนะ5บวก1 6ตัวนะครับก็จริงๆก็คือจะกดนะครับเพื่อที่จะเก็บสะสมไปเปิดนะครับในอันนี้นะครับเป็นภารกิจพิเศษนะก็คือถ้าเกิดว่าเปิดกี่ครั้งนะครับนี่อันนี้ถ้าเกิดเปิดแต่ละครั้งเนี่ยจะมีการได้หีบนะครับหีบไม่ใช่อันนี้สิอันนี้นะครับไม่ใช่เปิดนะครับอีเวนต์กาชานะครับ9ปีนะ1ครั้ง2ครั้งครับ3ครั้งก็จะหีบได้หีบเรนเจอร์นะครับ8ดาวแล้วก็ถ้าเกิดครบ5ครั้งก็ได้หีบเรนเจอร์8ดาวเหมือนกันนะครับอันนี้มันเลือกหรืออะไรโอเคมาหน้านี้ก็ไม่เป็นไรกดเลยนะครับกดป้ายมีตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้นะขอตัวแจมๆหน่อยไปมาเลยโอเคตัวแรกโบนะครับฟอนบราวนะครับบาริสต้าบราวเด็กปฐมโคนี่เฮฟวี่เมทัลบอสนะครับเด็กปฐมโคนี่แล้วก็ปูโรหิตชั้นสูงเจสิก้านะครับนะเพิ่งเห็นนะน้องโคนี่เขาถือทำไมเขาจีบไปนะสมัยไหนเนี่ยโอเคครั้งแรกนะครับจัดไปรัวๆนะครับ12ครั้งได้ไหมหรือว่า12ครั้งนะได้โบ๊ะตัวนี้ดีนะกำลังอยากได้อยู่นะครับโอเคดีเป็นเกมจระเข้น่ากลัวบอสถูกไหมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มันยิงมาเป็นลิ้นออกมายาวๆนะใช่ไหมยังอยากได้อยู่นะเทพอาร์ทีน่านะครับทหารเรือแมรี่นักเวทขาวเจมส์นะครับเทพแอริสโคนี่เทพแอริสแห่งการทำลายล้างโคนี่นะครับโอเคต่อเลยครั้งที่3นะครับป้ายแซลลี่ยุคหินนะฮะลูกเรือเมรี่โมซาร์ทเจมส์มือปืนพ่นสีมูลพ่นโหนฮันโมซาร์ทเจมส์นะครับต่อเลยครั้งที่4รัวนะครับนักชิมไทเกอร์ฟอนบราวน์นะครับเดดแมชชีนซารีนักแก๊สมาชิกแก๊งบราวน์เตียวคุยบราวน์พุทธันมาริโอนานะครับมันดีไหมเนี่ยตัวพวกนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะครั้งที่5ไปต่อผู้ฝึกหัดโคนี่นะครับนักวินโอกาสโททีนักรบผู้กล้ามูลอัตตาแมชชีนซารีควีนมักลุกโคนี่ผู้เชิญไฟฟ้าแดนเนียลนะครับต่อครั้งที่6นะครับไปก็เป็นตัวทั่วไปเนาะมันก็ไม่ได้เก่งมากแชมเปี้ยนบ๊อบนะครับนักเวทขาวเจมส์มือคีย์บอร์ดโคนี่เนทซอสบราวน์ซีคราฟเอ็ดเวิร์ดยุคหินแซงนี่ครั้งที่7ต่อเลยยุคหินแซลลี่มาบ่อยนะสมาชิกแก๊งบราวน์ซีคราฟเอ็ดเวิร์ดชุดน้ำแข็งบราวน์ไดโนเสาร์โคนี่นะครับเลื่อนฮีมาสแซลลี่ครั้งที่8ไปก็ตัวก็เรื่อยๆนะไม่ได้เป็นตัวเก่งอะไรมากนะนักเขียนบทประพันธ์เชกสเปียร์มูนอลังอยู่นะนักงานเวิร์กฟอร์มโฮมมูนนะครับต้นโหนฮันผู้เขียนแซลลี่ใหม่แล้วมอเตอร์โบสบราวน์นะครับเลื่อนฮีมาสแซลลี่ครั้งที่9ต่อโหลดนานเกี่ยวไหมโปรฮิตทั้งศูนย์เจสิก้าเทเทพีอ่างอาบน้ำโคนี่อมยิ้มฟักทองบราวน์แอปเปิ้ลในตำนานเจมส์รถเข็นห่านแซนลี่กางโง่โคนี่นะครับตัวก็น่ารักหลายตัวนะเก็บสะสมไหมสะสมมาเราสะสมนะฟอนบราวน์นะครับอันนี้สุดเลยนะแล้วกักโชคลาภแซลลี่นักพนันจองงูชมกาแฟสตีฟรถศึกติดปีเกมสมาชิกแก๊งบราวน์โอเคเหลืออีกครั้งหรือสองครั้งไหมอีกสองครั้งนะครับอันนี้สิบเอ็ด
บายนักตำโมจิสุดแห่งปราจีเล็กซารีมือปืนพ่นสีบรามูนนะครับผู้บัญชาการมูนเทพแอริสโคนี่เทนสาวโคนี่และสุดท้ายตัวก็เรื่อยๆนะแต่ก็สะสมแล้วกันนะผมก็ไม่ได้เล่นนานมาหลายมีช่วงที่หยุดไปหลายปีอยู่นะก็เลยกลับมาสะสมเพิ่มนะเทพซูสบราวนักสู้ศิลปะป้องกันตัวบราวแวมไพร์เล็กเจมส์พวกเกนฮานซารีโดบีโลดอนซารีสุดท้ายยังทหารรักษาการไหมโอเคพบแล้วนะครับก็หมดแล้วนะโอเคก็ไปเปิดตู้ในนี้กันนะครับสุ่มๆนะสิอันนี้เปิดไปแล้วกันรับเงินรับคนนกมาก่อนนะหีบเรนเจอร์8ดาวนะอันนี้มันสุ่มมะขอสุ่มนะโอเคป้ายได้ซารีอัศวินหมากรุกนะครับคนนี้เคยได้แล้วนะนี่อะไรเนี่ยโคนี่ซิริเตอร์เหรอกดอะไรกันอันนี้หีบอีก8ดาวนะครับ8ดาว1ตัวป้าย1เด้งสัก2สัก3ทีไปทีสามกดฮึบโคนี่เด็กประถมนั้นได้เยอะมากนะตัวนี้แต่ตัวนี้เก่งอยู่นะเชเดอร์สีฟ้าเวนเจอร์อีกตัวนึงมีเวนเจอร์8ด้าน1อัน1 2มันไม่มีแบบตู้ธาตุแสงมืดมั้งเหรอ3ไปโคนี่ปืนยิงเงินตัวอะไรเนี่ยเคยเห็นมั้ยป่ะเดี๋ยวไปดูนะรับโคนี่ไปรับเลโอนาร์ดไปโอเคหมดแล้วเหรอหมดแล้วนะที่เหลือก็จะเป็นอะไรบ้างครับเดี๋ยวก็จะเป็นเลโอนาร์ด8ดาวเลโอนาร์ด8ดาว2ตัว8ดาว2ตัวก็ได้1ตัวโอเคประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมครบรอบนะครับกี่ปีนะ9ปีใช่ไหมเดี๋ยวก็แจกกันรวดๆนะขอดูตัวใหม่หน่อยสิที่ได้เมื่อกี้นะนี่ตัวอะไรน่ารักดีนะเป็นโจรนะโอเคก็ค่อนข้างได้ก็ได้ตัวที่อยากได้จะเป็นตัวนี้นะครับอยู่ไหนเนี่ยเยอะนะตัวที่เป็นจระเข้เหมือนจะเก่งนะเห็นคนใช้อยู่นะจะเจอไหมเนี่ยก็ดีครับได้ตัวเยอะดีสะสมไปนะครับเดี๋ยวสิอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นะตัวนี้โอเคทำไรได้เพิ่มพลังชีวิต 270% เปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นการโจมตีพื้นที่สร้างความเสียหาย 3,000% นะครับโจมตีน็อกแบ็กยกเลิกอมตะนะครับนี่ดีนะมีเรื่องยังมียกเลิกอมตะนะครับโอเคมาสุดท้ายก็หวังไว้ว่าหวังมาลุ้นแรงๆนะว่าจะเปิดอันนี้ได้บ้างนะกับเขาสักทีนะกดเลยไปพร้อมเถอะมาโอเคจบไปนะครับก็ไม่ได้นะนี่อยากได้นะแต่น่าจะยากนะดวงน่าจะต้องทำบุญต้องมีดวงดีๆเยอะๆนะถึงคนจะได้นะโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปนี้ก็ใครที่เปิดกาชาก็ขอให้โชคดีนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ